โอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Amayado Bus Stop ครับเกมนี้เป็นเกม RPG Maker แนว PP ครับมีผีหัวขาดด้วยแน่นอนเลยเห็นมาแล้วครับเพราะว่าเล่นมาแล้วแล้วก็อัดแล้วแล้วก็บินไปแล้วแม่งโคตรเซ็งเลยอัดใหม่จี๊ดมีคนบอกว่าอยากให้เล่นเกมแนวนี้เยอะๆครับจริงๆอยากเล่นครับมันหาไม่ได้เว้ยมันมีเกมใหม่ๆมาเยอะจริงนะแต่แบบแต่ละเกมนี่แม่งบั่นทอนชีวิตปัญญาแล้วครับสินมากเลยคือแบบเล่นแล้วไปเล่นมาริโอดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นใหม่ก็ได้ครับมาอัดใหม่ตั้งแต่เริ่มครับเซ็งเลยอ่ะเล่นไปแล้วน่ะมีเสียงภาคเลยครับน่ารักこの作品はフィクションです実在の人物団体事件などとはเกมนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะครับไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลจริงสถานที่หรือว่าเหตุการณ์จริงแต่อย่างใดเลิกเรียนแล้วเย้ yeah! เริ่มมาเลิกเรียนแล้วเฮ้ยนายรู้หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องเล่าของที่ป้ายรถเมล์น่ะหลังภูเขาโรงเรียนนั่นน่ะใช่ฉันรู้นะรู้เลยล่ะก็เรื่องที่ว่ามีนักเรียนหายตัวไปใช่ไหมล่ะใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละเรื่องราวนั้นน่ะก็นักเรียนที่หายตัวไปนั้นยังไม่กลับมาเลยแปลกจังเลยนะเนี่ยได้ยินว่ารถบัสนั้นน่ะหยุดให้บริการไปแล้วใช่ไหมประมาณ20ปีแล้วอ้อใช่ใช่คุณแม่ของฉันก็บอกฉันอย่างนั้นเหมือนกันน่ะถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะมีผู้โดยสารน่ะน้อยเกินไปจนเขายกเลิกให้บริการรถบัสไงใช่ไหมอ๋อฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันนะชื่อรถบัสนั่นคือชื่ออะไรนะอามายาโดะบัสสต็อปครับชื่อเกมเลยป้ายรถเมล์อามายาโดะแล้วก็เปิดเรื่องมาครับเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หัวส้มนางเอกสร้างเกมโดยมูนไซด์ครับเดินไปตามทางที่ผู้คนเดินสวนทางกับเราหมดเลยเกมดีไซน์ by คาโอริครับแบ็คกราวด์มิวสิก by ฮิโร่แล้วก็ภาพวาด by ใครไม่ดูอ่านไม่ทันโกโตริด้วยเป็นเสียงภาคตัวละครเหรอมั้งมีชื่อไหด้วยเมื่อกี้อ้าวแล้วก็มาโผล่ที่สวนสาธารณะแล้วก็มีอันตรพาน A ครับเฮ้ยยืนขึ้นมานะไอเด็กน้อยจะทำอย่างนี้นะโอ้ยเด็กขี้แย่อะไรเนี่ยฮึทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยอ่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะฟูรุซาโตะซังวันนี้ที่โรงเรียนเนี่ยรองเท้านั่นของเธอใช่ไหมตอนนั้นน่ะฉันก็คิดว่าเป็นความผิดของฉันเองแหละฉันเลยอยากจะขอโทษเธอนะใช่ไหมล่ะแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเธอก็เมินฉันไม่สนใจแล้วก็นะรู้ไหมว่าการที่เธอเมินฉันเนี่ยฉันรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหนฉันจริงๆถึงฉันจะอยากจะขอโทษเธอจากใจเนี่ยแต่ว่าฉันไม่ได้เมินเธอนะก็แค่ว่ารองเท้านี่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่คุณแม่ซื้อให้ฉันมันเป็นของสำคัญกับฉันมากเลยนะฉันไม่ได้อยากจะทำอะไรที่ไม่ดีนะให้อภัยฉันเถอะนะโอ้เธอมันน่ารำคาญจริงเลยฮะตกเป็นควายแล้วยังทำอย่างนี้กันเลยเอามาดิรองเท้าอ่ะเอ้ยโยนลงน้ำเลยรองเท้าฉันฮ่าๆเป็นของสำคัญของเธอใช่ไหมล่ะเป็นไงล่ะเรากลับบ้านดีกว่าเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันพวกเราสไลด์โตแทด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 แล้วมันก็แถไปแล้วไปแล้วครับโค้นเลยถังทรายอันเนี้ยบางทีน่าจะมีใครลืมไว้เอ๊ะมีบางอย่างข้างในด้วยอ่ะโคเรเตโคเรเตนี่คือได้ฮาร์ดแฟกเมนต์ครับชิ้นส่วนหัวใจอ๋อทำไงดีอันเนี้ยโอ้ต้องเอื้อมไปเก็บรองเท้าโอเคลองเอื้อมไปเก็บแล้วกันนะโอ้จะว่าไปมันช่างมันเถอะมันจะเสียฟิลลิ่งกว่าที่มาเล่นรอบ2ในแบบเกมแบบนี้คืออยากจะเล่นเฟิร์สเพลย์นะครับแต่แบบโปรแกรมอัดแม่งเกรียนโทรเฮ้ยรองเท้าฉันเปียกหมดเลยอ่ะดูเหมือนว่าต้องรอให้มันแห้งก่อนค่อยใส่มันนะเนี่ยแต่ฉันก็ดีใจนะที่มันยังไม่พังอ่ะแย่จังเลยที่โดนรังแกทุกวันแบบนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าฉันทนมันต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็ฉันแน่ใจว่าสักวันนึงอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะทุกคืนเนี่ยฉัน
ฝันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ล่ะพวกเราจะใช้เวลาที่ดีมีค่าเป็นเพื่อนกันล่ะเอาเพื่อนกับใครวะหน้าอะไรอ่ะรู้สึกเหมือนเห็นภาพอะไรบางอย่างเมื่อกี้เหมือนเป็นได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงเบาๆนั้นเนี่ยทางนั้นเหรอสงสัยจังเลยมันคืออะไรอ่ะต้องรีบไปดูแล้วก็จะใช้ตู้นี้เป็นเซฟได้ครับซื้อพวกน้ำอะไรได้ด้วยแล้วผมเซฟไปแบบรู้ดิไม่ต้องเล่นใหม่ไม่ต้องพูดถึงมันแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวอ๋อถูกแล้วครับรอบแรกผมก็ทำงี้ครับเฮ้ยเธอรอเราด้วยดิเธอปังเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพจิโตเซตายอย่างโหดร้ายโดนทารุณกรรมทางเพศอย่างรุนแรงเฮ้ยไม่ใช่ก็จิโตเซนี่ไม่ใช่จิโตเกะนะครับไม่ใช่ญาติกันนะครับกับกอริล่าหัวเหลืองคนนั้นเฮ้ยคนละคนไอ้อย่าไปยุ่งกับเขานะครับเราเดินผ่านมาเลยก็จะเจอเงาดำที่มันรังแกเราเมื่อกี้อ๋อฟูรุซาโตซังมาจะอยู่เดี๋ยวนี้อ่ะเฮ้ยเธออยากให้ฉันให้อภัยเธอไหมอ่ะงั้นก็ไปขโมยโซโตบะกลับมาซะมันอยู่ตรงผาป่าช้าตรงนั้นน่ะไปถ้าเธอทำอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะยกโทษให้เธอก็ได้นะเอาไงว่าไงแต่ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้นะโซโตบะมันเป็นไอแผ่นไม้ที่สลักหลุมศพใช่ไหมล่ะไม่มีทางที่ฉันจะทำอย่างนั้นแล้วนะโอ้งั้นเหรอเธอไม่สนใจฉันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้งั้นพรุ่งนี้เราจะรังแกพวกเธออีก พวกเราจะรังแกเธออีกดิไม่ใช่พวกเธอบางทีอาจจะไปใช้อะไรได้นะได้แผ่นไม้บ้างครับมันก็คือมันจะให้เราไปขโมยไอ้แผ่นไม้หลุมศพมาครับซึ่งเราก็ต้องคุยกับมันอีกรอบไปต้องตกลงอ่ะตามเนื้อเรื่องแล้วครับต้องตามเนื้อเรื่องไปก่อนตามเนื้อผ้าโอเคเอ้ารีบเข้าเดี๋ยวจะเย็นซะก่อนเดี๋ยวจะมืดซะก่อนดิเย็นอยู่แล้วโอเคครับเราก็มาวางแผ่นไม้ปั๊บผมจะเล่นให้ถึงตรงที่ผมเล่นถึงเขาที่แล้วแล้วกันนะ28นาทีแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้จะคงไม่ถึง28นาทีโอ้โอเดี๋ยวลืมเก็บไม่ได้นี่มันได้ฮาร์ดแฟกเมนต์มาเพิ่มครับชิ้นส่วนหัวใจไม่รู้เอาไว้ทำอะไรได้นะแต่ว่าถังน้ำมีน้ำอยู่ข้างในด้วยมีบางอย่างอยู่ข้างในได้ฮาร์ดแฟกเมนต์ครับผมคงไม่ตกใจเท่ารอบแรกนะครับอาจจะน่าเบื่อหน่อยซอรี่เวลาผีโผล่อะไรเงี้ยผีโผล่ไม่ตกใจไงรู้เลยมาเอาจากหลังนี้โซโตบะคือแผ่นไม้นั่นครับผมก็ไม่รู้ว่าโซโตบะคืออะไรแต่รู้ว่ามันคือแผ่นไม้นั่นน่ะเอ๊ะอยู่ๆทำไมมันมืดอย่างนี้แล้วเนี่ยรู้สึกน่ากลัวจังเลยอ่ะต้องรีบเอาโซโตบะกลับไปให้เด็กคนนั้นแล้วโอ้โหมีเสียงสวดภาวนาให้เราโชคดีบางทีฉันน่าจะคิดไปเองแล้วเนี่ยเสียงผู้ชายพวกนั้นโอ้ยอะไรกันเนี่ยคิดไปเองแน่นอนนั่นไงเล่ามาแล้วโอ้โหนั่นใครอ่ะไม่นะไม่มีหัวด้วยเหรอเนี่ยทำไงดีเนี่ยมาทางนี้แล้วโอ้ยผมสงสัยเดี๋ยวผมสงสัยว่าถ้าเราหนีอยู่เราเซฟได้ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเซฟให้ได้เซฟได้หรือไม่จึ๊บไม่ได้โอ้โหเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่ใครเนี่ยเฮ้ยพูดรู้สะกดสั่งบอกให้เอาโซโตบะมาไงแล้วไม่เอาไม่นี่มาแทนเนี่ยเอาตายแน่นอนอย่าเข้ามานะหายสลายร่างไปแล้วมันหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไอ้คนไม่มีหัวเมื่อกี้อ่ะผีไม่มีหัวอย่าผวนนะจะต้องรีบกลับไปแจ้งตำรวจแล้วกลับบ้านก่อนดีกว่าไปแล้วโอ้ซึ่งต้องเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยจริงเขาที่แล้วตายนะครับเจอผีไม่มีหัวกระโดดงาบโอเครอบนี้ไม่มีวิญญาณผ่านเราก็ผ่านไปได้ผมเดาว่าเป็นอย่างนั้นนะเหตุผลเราผ่านไปได้จะเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ฝนตกแล้วเนี่ยแต่ฉันจะกลับบ้านให้เร็วกว่านี้โอ้ต้องรีบกลับบ้านแล้วเธออยู่ตรงนี้มาสักพักแล้วใช่ไหมใช่งั้นเธอก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอีกฝั่งนึงสินะเธอไม่ควรไปยุ่งกับพวกมันนะแต่ว่า
มันคงตามมาฆ่าเธอในเร็วนี้แหละแต่พวกมันที่ว่าหมายถึงไอ้พวกผีไม่มีหัวเมื่อกี้เหรอแต่เธอรู้จักพวกมันเหรอเฮ้ยบอกฉันมาสิมันคืออะไรกันแน่ฉันขอโทษนะแต่มันคงได้เวลาแล้วล่ะฉันต้องไปแล้วเวลาอะไรเหรอได้เวลาที่ว่าคืออะไรเอสอาร์ตมองไม่เห็นเหมือนมีรถบัสมาครับอามายาโดอันนี้เป็นประโยคแปลกๆครับซึ่งผมไม่รู้แปลถูกหรือเปล่านะระวังตัวหน่อยสิอย่าลืมซะว่าเมื่อเธออยู่ข้างนอกรถบัสเนี่ยร่างกายของเธอก็ไม่ใช่ของเธอนะเอ๊ะอะไรอ่ะเมื่อกี้มีอะไรมาเหรอขอทางหน่อยสิฉันจะไปขึ้นมันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเหรอฉันต้องไปแล้วไอ้จุ๊บดึงออกมาเฮ้ยปล่อยฉันสิมันอันตรายนะที่จะไปบนถนนแบบนั้นน่ะรถก็ไปแล้วอะรถบัสไปซะแล้วรถบัสเหรอไหนอะหืมแต่ที่นี่ไม่มีรถบัสมานานแล้วนะเฮ้เธอชื่ออะไรเอ๊ะฉันเหรอฉันชื่อจิโตเซะฟูรุซาโตะจิโตเซะน่ะจิโตเซะเหรออายุเท่าไหร่อ่ะอายุของฉันก็14อ่ะเป็นผู้เยาว์อยู่ภาคไม่ได้รู้เปล่า14เหรอเท่าฉันเลยฉันก็โรลลี่เหมือนกันอื้อหือดอกวายดอกลิลลี่เฮ้จิโตเซะฉันขอไปอยู่บ้านของเธอคืนนี้ได้ไหมเอ๊ะทำไมอ่ะมันเป็นเพราะว่าเธอไงล่ะที่ทำให้ฉันพลาดรถคันนั้นน่ะขึ้นรถไม่ได้อ่ะเอ๊ะโอเคฉันก็มีหลายเรื่องเลยแหละที่ต้องถามเธอเหมือนกันงั้นเธอก็นำทางไปเลยโอเคครับเราก็ต้องขึ้นไปบ้านแล้วเดินไปบ้านไม่รู้ว่าการเข้าวงบนกับวงล่างต่างกันไหมเนี่ยวงบนตายวงล่างรอดอะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยไม่เอานะมีแมวมีแมวบางอย่างอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะจริงเกมนี้โอเคเลยนะชอบแมวเหรอโอ้อะแมวหายไปแล้วอ่ะจะว่าไปไม่มีเสียงคลากจิโตเซะเหรอหรือมีบางฉากวะแมวดำเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายนะไอ้อย่าพูดเลยนะกลัวนะกลัวแบบนั้นดิไปวิ่งผ่านไปเลยดีกว่ากลับมาบ้านได้ยังปลอดภัยครับบ้านใหญ่ใช้เล่นมีตู้ขายน้ำหน้าบ้านด้วยเป็นไงล่ะสะดวกสบายที่สุดเซฟและเข้าบ้านมาแน่นอนครับบ้านนี้ไม่สงบแน่นอนมาสิเข้ามาข้างในนะงั้นขอรบกวนด้วยนะโอ้ใช่ฉันยังไม่ได้ถามชื่อเธอเลยนี่นาบอกฉันหน่อยได้ไหมอ่ะมันเขียนด้วยตัวระฆังแล้วก็เหมือนกับการส่งเสียงแล้วก็คำว่าเล็กๆแล้วก็นกพิราบพิเจียนนี่นกพิราบบอกไม่แน่ใจนะชื่อของฉันก็คือสุสุนาริโคบะโตะชื่อน่ารักมากตัวก็น่ารักหน้าตาน่ารักเฮ้ยงั้นฉันขอเรียกเธอว่าโคบะโตะจังแล้วกันนะชื่อน่ารักจังเลยอ่ะแล้วก็ฟ้าผ่าฝนตกฟ้าผ่าเนี่ยอ๋อเหมือนจะไฟดับก็เราไปที่ห้องนั่งเล่นกันดีกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยหรอกไปครับก็มาห้องนั่งเล่นตรงนี้ปั๊บฮะคุณแม่คุณแม่หนูกลับมาแล้วคุณแม่อยู่ไหนอ่ะแปลกจังเลยเธอไปไหนนะแย่จังเลยตรงนี้ก็มีอะไรอยู่ด้วยครับเสียงน่ารักมากเลยโคบะโตะบางทีน่าจะมีบางทีนี่น่าจะไปใช้ทำบางอย่างได้นะได้ขวดน้ำมาตรงนี้มีโทรศัพท์ซึ่งพังใช้การไม่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วสักหลายวันแล้วอ่ะไม่มีน่าสนอะไรน่าสนใจดูเลยขอโทษที่มีเสียงแจ๊ะเมื่อกี้ครับแจ๊ะอย่างเงี้ยขอโทษมันน่ารำคาญผมเข้าใจนะแต่ผมเจ็บลิ้นแล้วผมเผลอทำพยายามไม่ทำอยู่อันนี้ห้องครัวไม่มีอะไรครับเฮ้ยเดี๋ยวคุยที่ตู้เย็นก่อนจะมีบทคุณนิดนึงอยากอ่านให้ฟังโกบาโตะจังหิวหรือเปล่าไม่เป็นไรอ่ะจริงๆก็ไม่มีอะไรนอกจากไส้กรอกปลาเนี่ยอยู่ข้างในอ่ะไส้กรอกปลาเหรอมันคืออะไรอ่ะเออเธอไม่รู้จักเหรอก็ทำจากเนื้อปลาไงฉันเกลียดปลาโอ้แต่ปลาน่ะดีต่อสุขภาพของเธอนะแค่นี้แหละครับอ่านให้แค่นี้แหละไปก่อนจะมาห้องนี้ซุ่มเกิดเป็นโกโก้คัน
ตกใจหมดเลยอ่ะเดี๋ยวจะต้องทำความสะอาดที่หลังอีกแล้วเนี่ยนี่ครับอันนี้เลยครับตู้พิศวงครับรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนหลายคนอยู่ในตู้นี้มาเขียนคำบรรยายได้ลึกซึ้งจริงๆเลยเวลากลางคืนเนี่ยอย่าลืมปิดผ้าม่านด้วยคุณปู่เหรอเนี่ยคุณปู่อยากจะให้ทำอะไรกันหน้าสงสัยจังเลยเนี่ยต้องขอบคุณคุณปู่เนี่ยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณยายเนี่ยได้รับมรดกพวกนี้เนี่ยคุณปู่ปริศนางั้นเหรอเนี่ยใช่เขาเป็นคุณปู่ที่ใจดีนะเขาเป็นห่วงฉันเสมอเลยถึงแม้ตอนนี้เนี่ยเขาจะไปหวันแล้วไปหวันแต่ฉันรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังเฝ้ามองฉันอยู่เลยจากที่ไหนสักแห่งนะงั้นเหรอก็เยี่ยมไปเลยนะโอเคครับคุณปู่แขวนอันนี้ไว้เนี่ยเป็นรูปภาพที่แปลกๆอันนี้มีเสียงนาฬิกาครับก๊อกแก๊กก๊อกเอ้ยเหมือนได้ยินเสียงบางอย่างจากฟูซูปะซูฟูซูมะนั่นนะหมายถึงตู้นั่นเหรอรอบแรกผมนึกว่าผมคิดไปเองว่ะมันจริงใช่ไหมเนี่ยผมคิดว่าเป็นเสียงเดินของผมเนี่ยมันมีเสียงเดินเห็นป่ะเวลาผมเดินไปไหนมาไหนมันจะมีเสียงเดินครับสรุปว่ามันเป็นเสียงตู้นั้นจริงใช่ไหมหายสงสัยแล้วโอ้โหคราวที่แล้วแม่งแบบหลอนไปหลายวันไม่รู้ต้องทำไงแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าอย่าลืมปิดผ้าม่านตอนกลางคืน มาฝนตกอ่ะปิดนะเรียบร้อยตามที่คุณปู่สั่ง yes my lord เลยแป๊บนึงครับก่อนที่เราจะไประทึกกันเราก็ต้องควรจะเซฟตรงนี้เป็นชั้น2ครับซึ่งขึ้นไม่ได้บอกว่าไม่อยากขึ้นตอนนี้แม่งกักไว้อันนี้เป็นห้องน้ำครับเปิดปึ้งดูในโถส้วมอันนี้มีชิ้นส่วนหัวใจอยู่ heart fragment พูดไม่ชัดแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยห้องทางขวานี่ล็อกครับรู้ดีเลยเซฟมาโอ้โหพาร์ทแม่งสั้นลงประมาณ10นาทีได้เลยอะเล่นถึงตรงนี้คราวที่แล้วนี่แม่ง25ได้ครับหาทางไปต่อไม่เจอไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าต้องให้ปิดผ้าม่านมาโอ้คอแห้งแล้วฮะมาถึงเวลาที่เราจะไปนอนกันแล้วเทอร์วิดวายกันรอเล่นครับไม่ใช่เวลาเทอร์วิดวายแน่นอนเลยอะไรอะเสียงน่ารักนั่นเสียงเดี๋ยวเสียงน่ารักเสียงน่ากลัวนั่นเธอพาพวกเขามากับเธอไงล่ะแล้วมากกว่านั้นน่ะเธอไม่ได้มาพามาคนเดียวนะเธอพามาเต็มเลยล่ะเป็นกลุ่มเลยพาพวกเขามาเหรอหมายถึงผีไม่มีหัวพวกนั้นน่ะเหรอไม่ใช่แค่นั้นนะเธอน่ะพาผีมาทั้งสวนสัตว์เลยสวนสุสานเฮ้ยสวนสัตว์อะไรสุสานเหรอเป็นความผิดฉันเองที่ขโมยโซโตปะมาเธอควรมันคงพยายามพาเธอไปอยู่ด้วยอ่ะไปที่อีกโลกหนึ่งงั้นฉันควรจะทำไงดีเนี่ยถ้าเธอไม่อยากตายเธอก็ต้องออกจากบ้านนี้ไปซะเข้าใจแล้ววิ่งดิครับมาเป็น3ตัวเยโตโอ้โหรอบแล้วแม่งผิดซอยด้วยคือแบบเลี้ยวผิดซอยเนี่ยแม่งเกือบตายนี่ไงคือแบบรอดแล้วจ้าไม่นะประตูเปิดไม่ออกอย่าเข้ามาไม่อย่าเข้ามาหาพวกเรานะออกไปจากพวกเราแกน่ะออกไปจากบ้านนี้ซะเดี๋ยวนี้เลยสลายร่างแล้วเดี๋ยวมันเชื่อฟังคำสั่งเธอเหรอโคบาโตะจังตอนนี้น่ะคงไม่เป็นไรไปสักพักนึงอะนะน่าจะเป็นอย่างนั้นโคบาโตะจังเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยบ้านก็กลับมาสว่างอีกครั้งนึงครับโอ้ไฟฟ้ากลับมาแล้วมารู้สึกเหมือนเกิดใหม่เลยต้องรีบแจ้งตำรวจแล้วก็โทรหาคุณแม่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นน่ะขอฉันอาบน้ำได้ไหมฉันเปียกไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะไม่สบายเอานะตากฝนมาโอเคกุญแจห้องอาบน้ำก็เป็นอยู่ในที่เก็บของเล็กๆกันนะโอเคครับขอเซฟอาจจะสั้นไปหน่อยไม่ได้ใจแต่ว่าไว้ต่อกันใหม่คราวหน้าครับเกมนี้ไม่ดองแน่นอนเพราะว่าเรื่อยๆมันโอเคมันสนุกดีเกมพวกนี้เล่นง่ายครับไม่เหมือนเกมแบบที่ต้องอ่านอย่างเดียวเป็นเกม Visual Novel แบบ If My Heart Had Wings อันนั้นเหนื่อยจริงแต่เกมนี้ไม่ดองแน่นอนครับจะเล่นให้จบก่อนวันจันทร์ครับเพราะว่าทุกคนหลายคนก็เปิดเรียนแล้วใช่ไหมล่ะเพราะงั้นก็อยากจะเล่นให้จบก่อนที่มันจะถึงวันจันทร์เดี๋ยวบางคนจะค้างคาอดดูอะไรงี้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายเจอกัน